ไมค์ดีไลท์40นะฮะวันนี้นะฮะจะมาตีคอยาวให้ดูกันแล้วกันนะก็มีน้องนะล่ะขอมาเยอะแล้วล่ะตั้งแต่ก่อนหน้านู้นน่ะพี่โซโล่คอยาวให้ดูหน่อยนะฮะพี่โซโล่คอยาวยังไงนะฮะก็จะมาตีให้ดูนะส่วนคอยาวที่ผมเลือกก็คือจะเป็นในส่วนของเกาะดัชนีที่3ซึ่งจะมีความยากกว่าดัชนี1อยู่ไม่มากก็น้อยนะฮะนะมันก็จะอึดขึ้นตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะเหตุผลที่ทำไมถึงไปเกาะดัชนี3นะพี่ก็เพราะว่ามันอึดนี่แหละฮะจะได้สมน้ำสมเนื้อหน่อยอะไรอย่างนี้นะโอเคเผื่อมีคนถามนะฮะค่าพลังของผมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3-4นะฮะ559นะแล้วก็ป้องกัน559โจมตีอยู่ที่499นะต้องบอกก่อนว่าผมใช้ขวานตีมันก็ค่อนข้างจะหน้ารำคาญนิดนึงคือมันตีไม่ค่อยโดนนะผมบอกก่อนนะฮะโอเคไปก่อนดัชนี3กันนะฮะเมื่อคืนตอนสตรีมก็ตีไปแล้วแหละตัวนึงนะฮะตอนท้ายนะใส่เซตอะไรวะเซตชำแหละตีนะฮะงูชิบหายเลยกูเนี่ยโอเคนะก็น่าจะคลิปนี้ก็น่าจะได้รู้แนวทางการตีเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าการหลบสกิลของคอยาวนะมันไม่ยากเลยฮะขอแค่ดาเมจถึงนะที่จริงเลือดไม่ต้องเยอะก็ได้ถ้าหลบได้อะถ้าหลบเป็นก็ไม่เป็นไรนะฮะหลบเป็นแล้วก็เน็ตเสถียรพอนะบางทีมันก็เน็ตแหลกแล้วก็ชิมหายกันทั้งวงนะฮะหลบแค่2มันมี2ท่าฮะแล้วก็เวลาที่มันใช้ท่าก็ถ้าหลบเราจะหมุนมาพอดีอะนะถ้าหมุนหลบอะนะมันจะคูลดาวน์เสร็จพอดีอะไรอย่างงี้มันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่นะฮะโอเคก่อนตีผมขอกินบัฟสักอย่างนึงนะเพราะขวานผมมันค่อนข้างจะไอ้นี่ขอวายผลไม้ที่แม่ครัวเขาทำให้จะบัฟในค่าเด็กนะฮะค่าเด็กก็จะช่วยความแม่นยำเนาะเรื่องคิดเรื่องอะไรด้วยมั้งนะน่าจะประมาณนั้นไม่มีความรู้เรื่องอาหารหรอกไปรู้ว่าต้องกินของเด็กแค่นั้นเองโอเคโดนตีตายไปหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคยังอยู่นะ 3-4 ตัวนะเอาตัวนี้แล้วกันเลือดอยู่ที่22,000นะมันจะยากกว่าดัชนี1ดัชนี2นะมันจะอึดขึ้นนะมันจะอึดขึ้นตีแรงขึ้นมันจะตีประมาณนี้นะฮะคือกูกดม้วนตัวไม่ทันอ่ะเอาตรงๆเนี่ยตีเข้า 2-300 นะมันจะนานหน่อยนะจะได้เต็มอิ่มเต็มคาบกันโดนอีกดอกนึงปล่อยไปปล่อยไปอย่างที่บอกนะถ้าใครหลบได้ใครหลบเป็นก็สบายมากฮะขอให้ดาเมจมันถึงก็พอนะโอเคเนี่ยตอนที่มันยกเท้าขึ้นเราก็แค่กดหลบนะฮะนี่คือจังหวะแรกนะคือท่าแรกที่มันจะโจมตีเรานะฮะอีกท่าก็คือท่าฟาดหางเมื่อกี้นะต้องระวังนะฮะท่าฟาดหางมันจะมีความเร็วในการโจมตีเยอะกว่าท่ากระทืบเท้าอยู่แล้วนะดูดีๆนะฮะมันจะมีอีกวิธีนึงนะฮะในการหลบท่านะสำหรับสายธนูทั้งหลายนะฮะคือเวลามันยกเท้าขึ้นเนี่ยให้รีบวิ่งไปข้างหลังมันนะสะบัดหางให้รีบวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยท่าเนี้ยให้รีบวิ่งนะกดวิ่งไปข้างหน้าจะไม่โดนนะส่วนกระทืบอ่ะให้วิ่งมาข้างหลังก็จะไม่โดนเหมือนกันนะสายหอกกับสายธนูนะบอกเลยว่าสายหอกล่าตัวใหญ่นี่ก็ใช้ย่อยเหมือนกันนะฮะดีเหมือนกันนะคือท่านี้ดาเมจเข้าแบบจังนำเลยนะสนุกมากแทงรัวๆนะฮะวิ่งผ่านนี่โดน 3-4 ดาเมจใครเล่นหอกอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะฮะโอเคลมแล้วนี่คือวิธีล่าคอยาวต้องบอกกันว่าหนังที่เขาเอาไปทำชุดป้องกันเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยนะมาจากตัวนี้ทั้งนั้นนะฮะเพราะหนังมันจะมีค่าเส้นใยแข็งแรงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะเอาไว้ใช้ทำชุดป้องกันนาได้ลบนะฮะดูดีๆนะฮะผมพูดหน้าไปขออภัยก็เบื่อไงนะดัชนี3ตีนานหน่อยนะมันไม่เหมือนดัชนี1ดัชนี2มันจะไอ้นี่หน่อยนะสถานีต่อไปน่าจะเป็นการโซโล่ทาโบนะผมจะพยายามทำตัวเองให้ถึงเนาะก็มีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะสำหรับการโซโล่ทาโบโดนอีกดอกแล้วผมสกิลทันไหมไม่ทันนะฮะไม่ทันโอเคโชคดีที่มีความอึดอยู่ระดับนึงนะ500กว่านะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ตายไปแล้วมั้งชิบหายแล้วฮะชิบหายแล้วทันเกือบไปไหมล่ะ
ต้องดูดีๆด้วยนะคำนวณดีๆนะฮะเรื่องการใช้ท่าใช้อะไรนะดูมานาของตัวเองด้วยนะสตามินานะฮะการใช้หลบจะอยู่ที่ประมาณ40นะฮะต้องเก็บเผื่อไว้ตลอดนะไม่งั้นจะโดนเหมือนผมเมื่อกี้ตลอดเลยนะต้องเก็บสตามินาเผื่อไว้มันมึนหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่ลบโอเควิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเอามันก่อนขอโทษยกเท้าแล้วนะฮะโอเคตัดไอ้นี่มันได้ชิบหายแล้วสกิลรีใหม่โอเคโชว์เขาให้โอเคนะฮะเริ่มสบายนะเริ่มสบายถ้าเกิดมันกระตุกอย่างเงี้ยเริ่มสบายแล้วแหละจิบเอานอนแน่ๆนะฮะมึนงงแล้วนะใครไม่เห็นหัวมันก็ดูที่หน้าจอเอาไว้นะฮะว่ามันมีสถานะอะไรอยู่พยายามเซฟสตามิน่าให้อยู่ที่40นะฮะเพื่อเอาไว้หลบนะกรณีฉุกเฉินต่างๆนะฮะโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจัดไปนะฮะวิ่งอ้อมหลังนี้ก็ต้องระวังนะที่พูดไปเมื่อกี้นะผมเห็นเขาทำนะส่วนตัวไม่เคยทำนะฮะผมเห็นพวกหอกพวกธนูเขาทำกันนะฮะส่วนตัวไม่เคยเลยนะยืนชนให้มันตีนะฮะส่วนตัวยืนให้มันกระทืบใส่แต่ไอ้ท่าฟาดหางนี้ได้แน่นอนนะถ้าวิ่งขึ้นหน้าไม่โดนแน่นอน 100% นะแต่ท่ากระทืบเท้านี่ต้องระวังหน่อยไม่เคยหลอกหลบโอเคเมื่อวานผมใส่เซตไอ้นี่แร่เนื้อมาตีมันนะฮะโดนที1,600นะถ้าใครดูสตรีมอยู่น่าจะเห็นนะฮะโดนที1,600น้ำตาผมนี่โอ้โหเลดเลยไม่คิดว่าจะโดนขนาดนั้นนะมาดูตอนตีเสร็จเท่านั้นแหละโอ้โหเปลี่ยนเซตอ้าวชิบหายกูเอาเซตแร่เนื้อมาฆ่ามันทำไมหลบได้ผมน่าจะโดนดอกนึงว่ะเผื่อตายนะเนี่ยเผื่อตายนะเนี่ยโอเคไม่ตายอ่ะไม่ตายไม่ตายใครทักมาตอนนี้วะโอเคเก็บสตามิน่าไปด้วยนะฮะอย่าลืมนะฟาดหางระวังปีดชักนั่นเลยฮะท่านผู้ชมโอ้ยนี่ก็นะฮะคอยาวนะวิธีฆ่ามันก็ง่ายๆมันจะใช้อยู่2ท่าแค่นั้นแหละนะหลบให้ได้นะฮะถ้าเกิดเป็นท่าฟาดหางก็พยายามวิ่งขึ้นหน้าเข้าไปขออภัยนะแจ้งเตือนนะแล้วก็ส่วนท่ากระทืบเนี่ยผมเห็นพวกนักธนูพวกหอกเขาวิ่งไปข้างหลังนะเห็นเขาหลบได้ด้วยนะไม่โดนดาเมจนะไม่รู้ว่ามันใช้ได้กับพวกคอชีหรือเปล่าจริงมันไม่น่าจะยากน่าจะทำได้นะฮะผมไม่อยากลองด้วยเมื่อกี้ไม่กล้าลองนะกลัวตายนะโอเคนี่ก็เป็นการโซโล่คอยาวนะของผมก็แล้วกันเนาะของคนอื่นอาจจะโหดกว่านี้นะฮะใครที่แบบว่าโหดกว่านะไม่ต้องอวดก็ได้นะฮะผมรู้ว่าผมของยังกลางๆอยู่นะไม่ได้โหดอะไรมากเนาะโอเคสำหรับคนไม่รู้ก็ลองเอาไปตีกันดูนะหนังคอยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าถ้าได้ดีๆมามันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาในระดับนี้นะฮะโอเคส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับการโซโล่คอยาวนะสถานีต่อไปน่าจะเป็นบาโฟนะฮะก็แต่ชนี1กูไม่ไป2หรอกนะฮะพยายามทำป้องกันให้มันถึง600แล้วก็โจมตีให้มันถึง500แล้วค่อยไปซัดดูนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะก็ช่วยกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะกดกระดิ่งกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดการสตรีมนะหรือคลิปอื่นที่จะลงในวันถัดไปนะส่วนวันนี้คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม